ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอังคารที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งหรือว่าตามวาระจะเรียกว่าตามวาระแม้ว่าเรื่องของการถ่ายทอดธรรมะจากวัดพุทธปัญญานั้นถ้าใครที่เปิดเฟซก็จะเห็นว่ามีการถ่ายทอดหรือว่าเพิ่งถ่ายทอดเมื่อค่ำคืนนี้สองสามตอนนะสองสามรายการคือรายการเดียวแต่ว่ามีสามช่วง ค่ำคืนหรือบางทียังตามไล่ย้อนไปฟังยังไม่จบไม่หมดเลยถ่ายทอดอีกแล้วก็ให้เข้าใจว่าเป็นรูทีนหรือว่ามันเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่ตามปกติเป็นวาระตามปกติของทางวัดก็เลยจำเป็นจะต้องได้แสดง หรือว่าญาติโยมก็เลยจะต้องได้เจอได้พบกันเช่นนี้สม่ำเสมอหรือว่าบ่อยครั้งรายการธรรมทานต่อไปก็จะมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ดร.ณรงค์วุฒิเมธีได้มาช่วยสลับในการให้ธรรมะในการเทศในช่วงเช้านี้ก็คิดว่าเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีวาระของการเปลี่ยนแสดงธรรมเนี่ยสามท่านนะสามวันค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอวันเว้นวันเหมือนที่ผ่านมาช่วงแรกๆนะเนื่องจากท่านพระอาจารย์ดร.ณรงค์นี้นะก็เพิ่งเดินทางมาเมื่อ วันก่อนโน้นสามสี่วันก่อนโน้นก็จะได้มาช่วยปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธปัญญาศาสนกิจหลักก็คือนี่แหละเรื่องเทศนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมก็ในฐานะเป็นผู้มีอุปการะต่อทางวัดก็คือเป็นผู้ฟังหรือว่าเป็นผู้อุตส่าห์ติดตามอุตส่าห์เข้ามาฟังก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณในบางท่านเนี่ยเมื่อคืนหรือว่าช่วงของการ ไลฟ์สดธรรมะในภาคกลางคืนเป็นธรรมะสมโภชในวันพระช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ติดตามกันติดตามกันจนถึงเขาเรียกว่าวินาทีสุดท้ายหรือว่าจนจบจนจบก็คือเที่ยงคืนหรือหลังเที่ยงคืนไปบ้างนะก็อยู่ด้วยกันอย่างเช่นเราที่เห็นเนี่ยคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาเนี่ยก็อยู่กันจนดึกดื่นเช้ามาก็มาพบกันอีกก็มาเจอกันอีกก็อย่าพึ่ง เบื่อกันนะอาตมาก็ได้พูดอยู่หลายครั้งว่าเจอบ่อยก็เหมือนกับเราเจอเราตื่นขึ้นมาเจอลูกหลานพี่น้องอะไรที่บ้านที่ครอบครัวก็ไม่เห็นมีการเบื่อกันชังกันนะเราเป็นครอบครัวชาววัดพุทธปัญญาครอบครัวผู้รักในการฟังธรรมเรียกว่าส่งเสริมกิจกรรมกิจการของทางวัดวาศาสนาของวัดพุทธปัญญาเจอกันบ่อยก็แค่ทักทายกันนะไม่มีเวลาฟังก็เลื่อนไปได้
ม่ว่าอะไรถ้ามีเวลาก็อยู่เป็นเพื่อนกันถ้าไม่มีเวลาก็ผ่านไปทำกิจทำการของตนได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับใดๆนะ ทีนี้เรื่องของอาตมานั้นก็ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเทวดาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นี่มาหลายตอนหลายช่วงนี้รู้สึกว่าจะชักจะติดใจชอบใจเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ซึ่งมันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ว่าในแง่หนึ่งก็คือเป็นความหวังนะเป็นเป้าหมายหรือเป็นความหวังที่งดงามที่ดีงามสำหรับมนุษย์เราสำหรับคนเรานะถ้าหากว่าเรามีคุณสมบัติมีบุญมีกุศลมากพอที่จะได้ไปเกิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีหรือเรารู้ว่าการทำบุญทำกุศลเรามีความเชื่อมั่นว่าเราการทำบุญทำกุศลนี้มีปลายทางหรือว่ามีเป้าหมายหรือมีอานิสงส์มีจุดหมายหรือมีความหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดบนสวรรค์ได้เนี่ยแม่มันก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมีกำลังใจในการทำความดีนะอาตมาว่าการเชื่อการเข้าใจอย่างเนี้ยมันมีแต่คุณนะมันมีแต่คุณมันส่งเสริมให้เรานั้นได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ประกอบงามความดีเสกเช่นกับ เรื่องราวที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็มีการบันทึกเรื่องราววาระสุดท้ายของชีวิตของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทุกท่านที่อยู่ในแวดวงศึกษาพระศาสนาหรือว่าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้ก็จะรู้จักท่านนี้เศรษฐีท่านนี้ก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีเศรษฐีที่ใจบุญนะเศรษฐีใจบุญแล้วก็ยอมสละทรัพย์นะมากมายมากขนาดไหนขนาดที่ว่าการจะหาที่สร้างวัดก็คือวัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านเห็นว่าเอสวนนะสวนพระราชอุทยานของเจ้าชายเชษหรือว่าเจ้าชายเชษกุมารเนี่ยมีความกว้างใหญ่มีความเหมาะสมมีความร่มรื่นก็คิดอยากจะซื้อราชอุทยานพระราชอุทยานของเจ้าเชษก็รองใจว่าร่ำรวยขนาดไหนมีเงินมากขนาดไหนที่จะมาซื้อที่ออกปากซื้อพระราชอุทยานหรือว่าสวนป่าของเราเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่ามีเงินเพียงพอมีทองในที่นั้นก็คือทรัพย์นอกจากเงินแล้วก็คือทองท่านก็ท้าทายบอกว่าถ้าเจ้ามีเงินมีทองมากสามารถที่จะปูเต็มพื้นที่สวนป่านี้ได้เราก็จะขายให้นะว่ากันว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ท่านก็นะเอาทรัพย์สินทั้งหมดเงินทองเอามาปูให้เต็มพื้นที่ก็ดูเหมือนว่าปูยังไม่ได้ปูให้เต็มหรอกเจ้าชายเจ้าเชษนี่ก็เห็นถึงความตั้งใจแห่งความศรัทธาก็ยอมไม่ให้ยอมขายให้นะยอมยกให้นะยอมยกให้ฟรีๆแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือว่าให้ตั้งชื่อวัดเนี่ยเป็นชื่อของท่านวัดพระเชตวันนี่ก็กลายเป็นว่าเชตวันก็คือสวนป่าหรือพระราชอุทยานวนะวันหรือวนะแปลว่าป่าสวนป่าเชตะก็คือของเจ้าเชษ
ก็กลายเป็นชื่อวัดที่โด่งดังแต่ก็เป็นความดำริเริ่มก็ถือได้ว่าเป็นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้สร้างถือกันอย่างนั้นอันนี้ท่านก็อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็น พระโสดาบันตั้งแต่การได้พบเจอพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็นำมาสู่การมีศรัทธาแล้วก็ได้สร้างวัดเชตวันแล้วก็ทำบุญทำทานไปวัดไปวาฟังธรรมไม่มีเบื่อทำบุญไม่มีเบื่อทำบุญจนชนิดที่ว่าทรัพย์สินในล่อยหลอนะล่อยหลอจนถึงขั้นเรียกว่ากลับจนเศรษฐีจากเศรษฐีกลายมาจนจนลงจนถึงขั้นว่าขาดเงินทองที่จะซื้อหาวัตถุดิบหรือว่าปรุงอาหารเตรียมอาหารที่ประณีตเตรียมได้แค่เขาบอกว่าข้าวก็คือข้าวราคาถูกข้าวปลายเกวียนข้าวปลายเกวียนก็คือข้าวที่ไม่หมายถึงข้าวมันหักข้าวสารหักแล้วก็กลับก็ได้แค่น้ำส้มผักดองไม่ใช่แค่ผักดองนะเขาก็ยังคงมีราคายังคงจะมีราคาซื้อไม่ได้แค่น้ำส้มผักดองนะว่าอย่างนั้นนะมีคราวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ถามบอกว่าท่านเศรษฐีท่านก็คงจะทราบข่าวว่าท่านเศรษฐีนี่เกิดความขัดสนขึ้นมานะก็เลยถามว่ายังแต่ก็ถามด้วยความห่วงใยนะว่าแม้ว่ายากจนเนี่ยแต่ก็คงไม่อยากจะให้ทิ้งเรื่องของการทำบุญทำทานนะก็ถามว่ายังให้ทานอยู่ไหมท่านเศรษฐีก็ตอบว่ายังให้ทานอยู่แต่ว่าทานในตอนนี้ก็ไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนนะถวายได้แค่ข้าวหักกับน้ำส้มผักดองนะมุ่งมั่นขนาดนั้นนะทีนี้เรื่องราวนะครับว่าความยากจนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่พระแค่คนทั่วไปรับรู้เขาบอกเทวดาก็รับรู้บางนะแต่ว่าเป็นเทวดาที่เขาบอกว่ามีความเห็นผิดนะเทวดามีที่มีความเห็นผิดเป็นเทวดาที่อาศัยเรือนอาศัยซุ้มประตูอาศัยบ้านเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยอยู่ในบ้านในเรือนที่คนดีคนทำบุญสุนทานคนดีอยู่ในเทวดาก็มาพึ่งพานะมาอยู่ด้วยเห็นท่านเศรษฐีจักจนนี่ก็มีเจตนาดีนะมีเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบตามเรื่องราวเนี่ยก็ไปบอกว่าคือปรากฏตัวแล้วก็มาเตือนจะเตือนจะบอกเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีท่านเนี่ยหยุดทำบุญทำทานได้แล้วเนี่ยตอนนี้เห็นไหมอ่ะท่านยากจนแล้วท่านยากจนก็เพราะว่าเนี่ยใช้เงินมากไปทำบุญทำทานใช้เงินทำบุญทำทานมากไปตอนนี้ยากจนแล้วเนี่ยเศรษฐีก็ถามว่าท่านเป็นใครมาบอกให้เราหยุดทำทานทำเทียมความดีท่านเป็นใครเราก็เป็นเทวดาที่อยู่ที่บ้านของท่านนี่แหละเศรษฐีก็ตวาดเลยด่าแล้วก็ตวาดก็ไม่ถึงขั้นว่าด่านะตวาดบอกว่าเทวดาโง่โง่เทวดาแย่ๆเทวดาโง่โง่อย่างนี้เนี่ยอย่าอยู่ที่บ้านฉันเลยไปไหนก็ไปอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็ดูนะว่าเป็นเทวดาดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเนี่ยคือมีความเห็นผิดเนี่ยไล่หนีเลยนะคนเรานี่แค่โอ้อยากเห็นเทวดาได้เห็นเทวดาทั้งกราบทั้งไหว้ใช่ไหมฮะกลัวเทวดาด้วยซ้ำแต่ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ดูก่อนว่าเทวดาดีหรือไม่ดีไม่ดีไล่หนีปรากฏว่าเดือดร้อนสินะเดือดร้อนก็ไม่มีที่อยู่นะลำบากต้องไปเข้าเฝ้า เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ว่าจะทำยังไงดี
อยู่ไม่ได้นะเทวดาทำไมอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าวาจาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นวาจาสิทธิ์เป็นวาจาที่ทรงพลังมีอำนาจเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นเป็นพระอริยบุคคลนะเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันนะไม่ใช่เป็นคนธรรมดาอันนั้นคำพูดของท่านเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มันมีพลังมันมีพลานุภาพนะไล่เทวดาหนีได้เทวดาก็เดือดร้อนจำต้องหนีอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็อยากอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่อยากอยู่ก็ไปเข้าเฝ้าไปปรึกษาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้เป็นเจ้านายสุดท้ายเทวดาดูเหมือนจะเป็นท้าวสักกะถ้าจำไม่ผิดก็ได้แนะนำนะบอกว่าก็ท่านต้องไปขอโทษนะก่อนขอโทษก็ทำความดีให้ปรากฏนะก็คือว่าให้ไปช่วยทวงหนี้ใครที่ยืมเงินอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปอาจจะมีด้วยความใจดีของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านให้ทานประจำเปิดประตูบ้านนอกจากทำบุญถวายทานแก่พระแล้วเนี่ยท่านยังให้ทานแก่คนทั่วไปอนาถนะคนอนาถาอันนี้เป็นเศรษฐีใจบุญเศรษฐีทางพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเนี่ยเป็นเศรษฐีแบบพระพุทธศาสนารวยแล้วแจกรวยแล้วทำบุญทำทานไม่ใช่รวยแล้วเก็บไม่ใช่รวยแล้วลงทุนให้รวยยิ่งขึ้นลงทุนให้รวยยิ่งขึ้นก็ไม่ห้ามแต่ว่ามันต้องมีการคืนสู่สังคมทำดีกับสังคมช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยสังคมบ้างนะท่านก็แจกก็คงจะมีคนมาขอยืมเดือดร้อนก็ขอยืมไปนะแล้วก็หายปั๊บนะหายไปเลยหรือว่าไม่คืนนะเทวดาที่แนะนำก็บอกว่าไปทวงหนี้ไปดลใจให้เขามาใช้หนี้เพราะบางคนยืมไปแล้วไปทำธุรกิจมีเงินแล้วก็ไม่ยอมคืนนะอย่างนั้นก็มีหรือบางทีทรัพย์สมบัติที่มันเลือนหายไปที่ลืมที่ฝังหรือว่าไปฝังใกล้แม่นงแม่น้ำน้ำเซาะตะลิ่งพังอะไรก็จมหายไปหรือว่าไปเจอทรัพย์สินใดๆที่มันเจ้าของไม่มีเจ้าของแล้วนะเจ้าของอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยก็รวบรวมมาให้ท่านก็ปรากฏว่าเทวดานั้นก็ได้กระทำตามคำแนะนำก็รับไปดลใจให้เจ้าหนี้ทั้งหลายใช้หนี้เนี่ยก็เป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครที่มีคนยืมตังมีเพื่อนยืมตังไปแล้วไม่ใช้เนี่ยอาจจะลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะก็อาจจะทำความดีหรือทำบุญอุทิศไปให้เทวดาทำบุญอุทิศให้เทวดานี่ก็ทำได้นะอาจจะมีเทวดาที่เป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเกี่ยวข้องกับเราลองพูดเล่นๆพูดเปยๆไปอย่างนั้นแหละช่วยทวงหนี้ให้หน่อยอาจจะเข้าตำราของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอาจจะใช้ได้ก็ได้นะทำดีให้ปรากฏทำบุญให้ท่านนะแล้วก็จะบอกว่าไหว้วานหรือว่ากล่าวลอยๆไปก็ได้จะเผื่อเวิร์กแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่มันมีความสมเหตุสมผลของความเป็นไปเกี่ยวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านมีความต้องการที่จะต้องกลับทรัพย์สินต้องกลับมารวยอีกครั้งเพื่อทำประโยชน์ทำบุญทำทานและทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเทวดาก็ให้ความช่วยเหลือเทวดาตนเดิมนั่นแหละพอกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิสำนึกผิดก็ไปช่วยรวบรวมทรัพย์สินมาให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ขอโทษขอโพยขออภัยขอเข้ามาต่อท่านเศรษฐีเนี่ยคนดีนะถึงขั้นเทวดาก็มาขอโทษนะถ้าคนดีจริงนะมีบารมีขนาดนั้นนะครับศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนะแต่ว่านี่ไม่ใช่จะมาพูดเรื่องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในประเด็นนี้หรอกแต่ว่าจะพูดในประเด็นในวาระสุดท้ายของท่านแล้วก็เมื่อท่านจบชีวิตแล้วท่านไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเจตนาคือต้องการที่เอาข้อมูลมาพูดมายืนยันว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันปรากฏอยู่หลายที่เรื่องราวของสวรรค์เรื่องราวของเทวดาหนึ่งในนั้นก็คือตัวอย่างของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละที่ทำดีทำบุญทำทานประกอบบุญประกอบกุศล
ตลอดชีวิตเมื่อจบชีวิตแล้วเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ติดตามนะข้อมูลอาจจะยาวด้วยอ่ะก็พยายามจะให้สั้นก็ได้กันนะจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะอัตมาเนี่ยได้ฉายาอยู่ว่าเป็นพวกทีฆนิกายนั่นก็คือว่าทีฆกถาทีฆนิกายก็คือมักจะพูดเยอะพูดยาวนะบางทีก็คือมันมีข้อมูลมันก็เลยพูดยาวหรือบางทีมันก็จำเป็นต้องขยายมันก็เลยยาวนะ ทีนี้เรื่องราวของบั้นปลายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในอนาถปิณฑิโกวาทสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่14นะเล่มที่14มัชฌิมานิกายอุปริปันนาสในส่วนของสรายตนวรรคเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อบั้นปลายของชีวิตของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้ว่าทำบุญสุนทานนะแม้ว่าทำบุญสุนทานเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบารมีเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันเลยทีเดียวเนี่ยมีบุญมีกุศลประกอบทำดีมาตลอดชีวิตบั้นปลายท่านก็ไม่หลีกหนีไม่พ้นความเป็นธรรมดาสภาพธรรมดาของชีวิตก็คือว่าความเจ็บป่วยนะเกิดมาแล้วแก่แล้วก็ต้องเจ็บก็คือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นธรรมดานะอันนี้บางคนว่าโอ้ทำบุญทำทานบุญไม่ช่วยหรือยังไงกุศลไม่ช่วยได้ไงทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ทรมานแบบนี้มันคนละเรื่องกันนะเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะได้รับอานิสงส์นะก็มันมีการให้ผลให้อานิสงส์ไปอีกแบบนึงแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอันเกี่ยวข้องมาจากพันธุกรรมบ้างหรือว่าความเป็นไปในชีวิตปัจจุบันการใช้ชีวิตปัจจุบันการตรากตรำทำงานหนักในปัจจุบันนี้บางทีมันก็ประกอบกันนะแล้วก็จะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บป่วยเป็นธรรมดานี่ก็ดูนะครับเป็นการเศรษฐีอย่างที่บอกนะท่านก็ป่วยหนักเลยป่วยจนชนิดว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายละถ้าอาการเป็นอย่างนี้ท่านก็เลย สั่งให้คนชายคนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบแผ่นปกติท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ไปวัดทุกวันเหมือนนางวิสาขาเนี่ยไปวัดทุกวันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระอรหันต์ไปกราบพระเถระทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อป่วยไม่ได้ไปเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่สบายใจก็ไม่จะบอกว่าไม่สบายใจก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเหมือนว่าขาดอะไรไปไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็อยากจะฝากคนอื่นไปในนี้ก็คือไปเฝ้าไปกราบนะก็ส่งคนไปบอกไปขอให้ไปกราบเท้าพระพุทธเจ้าแทนเราจากนั้นก็ขอให้เข้าไปไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นป่วยหนักมีทุกขเวทนาด้วยนะไม่ใช่ป่วยธรรมดาก็คือว่าเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าคือเจ็บนอกจากป่วยเจ็บป่วยเจ็บด้วยป่วยด้วยป่วยด้วยเจ็บด้วยนะปนกันซ้ำกันเลยจากนั้นก็บอกว่าหลังจากไปกราบพระเจ้ากราบทูลเรื่องราวแล้วก็ไปเข้าให้เข้าไปหาพระสารีบุตรไปกราบแทบเท้าฝากกราบแทบเท้าแล้วก็ขอให้นิมนต์พระท่านพระสารีบุตรเนี่ยมาอนุเคราะห์หรือมาโปรดมาเยี่ยมเยือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าเยี่ยมเยือนตนชายคนนั้นก็ไปแล้วก็กระทำตามที่เศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สั่งนะจนถึงไปเข้ากราบเท้าท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้นิมนต์ให้ไปเยี่ยมเจ้านายคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยการเขาเรียกว่ารับนิมนต์โดยดุษฎียภาพการรับนิมนต์ในสมัยพุทธกาลนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั่วไปเนี่ยเวลาใครมานิมนต์อะไรใดๆเนี่ยถ้าตอบรับนะถ้ารับนิมนต์เนี่ยจะนิ่งนะรับโดยดุษฎียภาพก็คือไม่ถ้าหากว่าไม่พูดอะไรไม่โต้แย้งไม่ปฏิเสธก็แสดงว่ายอมรับ
นะเหมือนที่เราใช้กันเนี่ยคือไม่พูดอะไรไม่โต้แย้งอะไรก็แสดงว่ายอมรับไปโดยปริยายหรือว่าโดยยอมรับไปโดยดุษฎียภาพนิ่งก็เนี่ยก็คงจะเป็นธรรมเนียมหรือว่าสืบมาจากธรรมเนียมนี้ก็ได้นะถ้าปัจจุบันแล้วก็ถ้ามานิมนต์พระบอกพระไปนั่นไปที่นั่นที่นี่ถ้าพระไม่ตอบรับเยสหรือว่าไม่ตอบรับว่าใช่เนี่ยก็คงไม่กล้ายืนยันไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะรับนิมนต์หรือไม่รับนิมนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ใช้กันละในยุคปัจจุบันนะครับโยมญาติโยมบอกอะไรนิมนต์อะไรก็พูดกันยืนยันกันให้ชัดเจนนะแต่ว่าในสมัยอดีตก็มีวิธียืนยันโดยการนิ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมเข้ามาเฉยๆทีนี้พระสารีบุตรรับนิมนต์แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่าห่มจีวรแล้วก็ถือบาตรของอันตรวาสกแล้วก็ถือบาตรและจีวรนะก็มันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งถ้าจะไปก็คงจะไปในจังหวะเป็นเวลาฉันเนี่ยถ้าถือบาตรไปด้วยนี่นะไปอนุเคราะห์ก็คือไปรับทานไปเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญทำทานเหมือนที่เรานิมนต์พระไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยบางทีญาติลูกหลานอะไรต่างๆก็อาจจะเตรียมทายาทธรรมเล็กๆน้อยๆให้ผู้ป่วยนั้นได้ทำบุญเพื่อเป็นการประคองจิตหรือว่าสร้างองค์ประกอบให้จิตใจนั้นมีความแช่มชื่นมีความยินดีในบุญในทานท่านพระสารีบุตรก็ไปโดยมีท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นปัจฉาสมณะปัจฉาสมณะก็คือว่าเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ตามไปเบื้องหลังสมณะภายหลังก็คือสมณะเดินตามหลังก็คือผู้ติดตามนะเข้าไปถึงก็ไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะถามไถ่อาการเจ็บป่วยนั่นแหละก็ตามธรรมเนียมท่านอานาถเป็นปกเศรษฐีท่านอุบาสกเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างพอทนได้ไหมท่านเศรษฐีท่านก็รายงานตามความเป็นจริงเนี่ยว่าท่านนั้นโอ้โหเจ็บป่วยหนักเหลือเกินท่านบอกเลยบอกว่าคงจะไม่รอดแล้วแล้วก็ทุกขเวทนาหรือว่าความเจ็บเนี่ยมันเยอะเจ็บปวดความเจ็บปวดมันเยอะมากเยอะมากขนาดไหนท่านอุปมาบอกว่ามันมีลมนะลมในหัวเนี่ยโอ้โหมันปั่นหัวเจ็บปวดหรือว่าอาการมันทิ่มแทงเนี่ยมันเหมือนกับเขาเอาของหรือว่าเหล็กแหลมเนี่ยมาทิ่มแทงหัวเนี่ยแล้วก็เหมือนกันลมที่ปั่นป่วนในหัวท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือ เปรียบเทียบเหมือนกับคนมีคนเอา เอาเชือกมารัดหัวรัดศีรษะแล้วก็ขันให้แน่นลมมันเสียดแทงลมมันปั่นป่วนภายในหัวเป็นความดันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะโรคอะไรอันที่เกี่ยวกับว่ามีลมเยอะในหัวหมุนแล้วก็นอกจากนั้นก็มีลมในท้องลมในท้องเสียดแทงนี่เหมือนกับว่าเขาเอามีดคมๆนี่มากรีดท้องเนี่ยมันแสบปวดร้อนเจ็บปวดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่านอกจากเจ็บปวดแล้วมันมีอาการร้อนรนร้อนอาการร้อนภายในกายเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไปย่างไฟหรือว่าอย่างนั้นดังนั้นนี่อาการนี่ก็หนักนะไม่ได้ทุเลาเลยนะเวทนาทุกขเวทนานั้นโอ้โหไม่ทุเลาไม่เบาบางท่านพระสารีบุตรก็อนุเคราะห์โดยการเทศให้ฟังเป็นการเทศที่ลึกซึ้งมากนะเป็นการเทศที่สำคัญมากเป็นการเทศที่เข้ากับสถานการณ์ของผู้ที่อยู่ในภาวะอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านพระสารีบุตรก็อนุเคราะห์โดยการเทศเรื่องเกี่ยวกับวิธีการไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงไม่ยึดติดในเรื่องใดๆเลย
โดยท่านได้แจกแจงอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์โดยการแนะวิธีการที่จะไม่ยึดติดยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงท่านบอกว่าท่านคหบดีเนี่ยท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขุคือตาดังนั้นวิญญาณที่อาศัยจักขุของเราก็จักไม่มีเนี่ยถ้อยคำมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ให้ยึดมั่นที่ในตาไม่ให้ยึดมั่นตาเพื่อที่ว่าวิญญาณเนี่ยก็อาจจะหมายถึงตัวดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าวิญญาณธาตุที่เป็นส่วนสำคัญที่มันจะทอดทิ้งกายนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่หลงไปติดอยู่ในตาหลงไปยึดอยู่ในตาเนี่ยทางสารีบุตรเลยบอกวิธีแนะวิธีเทศสอนวิธีอย่างนั้นถ้าก็ไล่เรียงไปนะไม่ให้ยึดติดในหูเพื่อที่ว่าวิญญาณที่อาศัยหูเนี่ยก็จะไม่มีนะไม่ให้ยึดมั่นในจมูกไม่ให้ยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นไม่ให้ยึดมั่นในลิ้นไม่ให้ยึดมั่นในกายไม่ให้ยึดมั่นในใจเนี่ยไม่ให้ยึดมั่นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นแล้วเนี่ยวิญญาณมันจะไปยึดเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ท่านให้ไม่ให้ยึดมั่นเพื่อเมื่อไม่ยึดมั่นคือวิญญาณมันไม่ตั้งอยู่วิญญาณที่จะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ปรากฏมันจะไม่มีวิญญาณที่วิญญาณไม่ดีหรือว่าวิญญาณที่มีความเห็นผิดเนี่ยก็ท่านก็แนะไปจากนั้น เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันเป็นโลกภายในเป็นสิ่งภายในพระสารีบุตรท่านก็สอนไม่ให้ยึดติดกับสิ่งภายนอกโลกภายนอกก็คือท่านสอนบอกว่าคหบดีท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีนะโลกภายนอกก็คือมีรูปคู่กับตาแล้วก็รูปเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกรสคู่กับลิ้นสิ่งสัมผัสคู่กับกายแล้วก็ธรรมารมณ์ก็คู่กับใจธรรมารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั่นก็คือไม่ให้ติดนะฮะไม่ให้ยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและธรรมารมณ์อันเป็นโลกภายนอกอันเป็นสิ่งภายนอกเพื่อที่ว่าเราจะไม่ไปหลงยึดหลงติดว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมารมณ์นั้นจะมีตัวตนและเป็นของตนมีตัวเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นของของตนเนี่ยวิญญาณก็จะไม่ไปปรากฏหรือไม่ไปปักไม่ไปจับไม่ไปติดอยู่ที่นั่นเนี่ยโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยโลกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมดมก็อย่าไปยึดติดเนี่ยอย่าไปยึดติดต่อมาท่านก็สอนละเอียดไปอีกที่มันเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยมันยังมีรายละเอียดออกไปอีกนั่นก็คือท่านสารีบุตรสอนบอกว่าคหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นในจักขุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราจักไม่มีเนี่ยคือไม่ให้ยึดมั่นในวิญญาณที่มันเกิดตามอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิญญาณคำว่าวิญญาณนี่มันเป็นคำที่ยังสับสนหรือว่าคำที่เข้าคลุมเครือก็ไม่คลุมเครือในความหมายการใช้นะแต่ว่าในความเข้าใจของชาวพุทธเราเนี่ยมันคลุมเครือมันบางทีคือมันไม่ชัดเจนว่ามันอะไรเป็นอะไรนะเพราะมันใช้ในศัพท์เดียวกันใช้ในหลายปริบทวิญญาณในจักขุวิญญาณนี่ก็คือตัววิญญาณที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดธรรมารมณ์เนี่ย มันเกิดการกระทบกันและเกิดการรับรู้
รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกเป็นวิญญาณประเภทนั้นๆเกิดทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณเกิดทางหูเรียกโสตวิญญาณเกิดทางจมูกเรียกคานวิญญาณเกิดทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณเกิดทางกายเรียกกายวิญญาณเกิดทางใจเรียกมโนวิญญาณเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ไม่ให้ยึดติดอยู่ในจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณคือเมื่อมันมีการใช้ตามันก็เกิดการเห็นการรู้แจ้งทางการเห็นการรับรู้ทางการเห็นก็เรียกว่าวิญญาณเกิดวิญญาณหรือว่ารับรู้ในทางด้านอื่นๆทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็มันเป็นเกิดการรู้ขึ้นมาเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ที่คำอีกหนึ่งบอกว่าจากนั้นเนี่ยวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราจักไม่มีอันนั้นมันมีคำว่าวิญญาณซ้อนกันหรือว่าใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะอาจจะทำให้งงได้นั่นก็คือวิญญาณที่เป็นจิตดวงจิตของเราตัวจิตที่ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีที่ปรากฏไม่มีที่ไปยึดไม่มีที่ไปยึดมั่นแม้ในภาวะที่ว่าการเห็นพูดง่ายๆคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมรับรู้การสัมผัสการได้รับรู้ทางใจพวกเนี้ยที่เราวิญญาณเนี่ยก็อย่าไปหลงติดอย่าไปหลงยึดอย่าไปหลงผิดว่ามีตัวมีตนอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ท่านก็ยังไล่เลียงไปอีกไล่เลียงไปอีกบอกว่าท่านชาบดีเพราะเห็นนั้นท่านถึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าก็คือให้พิจารณาให้ใส่ใจให้เข้าใจนะอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในจักขุสัมผัสดังนั้นวิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีจักขุสัมผัสตาหูตากับรูปสัมผัสคือการกระทบกันผัสสะหรือว่าสัมผัสมันกระทบกันไออาการของการกระทบกันเนี่ยก็ไม่ไปหลงไม่ให้ไปหลงไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดว่ามีตัวตนแล้วก็มีแล้วก็เป็นตัวตนของเรานอกจากการรู้ทางตาหรือว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยการสัมผัสนะบางทีการกระทบกันมันก็เป็นรายละเอียดย่อยอยู่ในองค์ประกอบอยู่ในชุดนี้เหมือนกันก็อย่าไปหลงแม้ในจุดนี้ในมุมนี้ก็อย่าไปหลงว่ามีตัวมีตนคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสนะทางตาเนี่ยว่าจักขุสัมผัสกับการกระทบกันการสัมผัสกันทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสการสัมผัสทางหูเรียกโสตสัมผัสการสัมผัสทางจมูกเรียกคานสัมผัสการสัมผัสทางลิ้นเรียกชิวหาสัมผัสการสัมผัสทางกายเรียกกายสัมผัสการสัมผัสทางใจเรียกมโนสัมผัสไอเหล่านี้ก็อย่าไปการกระทบกันการมาพบกันการมาเจอกันการมาบวกกันของสิ่งภายนอกสิ่งภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งภายนอกเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยก็ให้เป็นสักว่ากระทบกันนะอันแรกคือให้เป็นสักว่าวิญญาณคือให้สักว่ารับรู้ให้สักว่าได้รู้แจ้งทางด้านนั้นๆแต่ตัวนี้การกระทบกันก็ให้สักว่าเป็นการกระทบกันอย่าให้คิดว่ามันเป็นมีจักขุสัมผัสมีโสตสัมผัสมีคานะสัมผัสมีสิวหาสัมผัสมีกายะสัมผัสมีมโนสัมผัสเนี่ยเพื่อที่ว่าวิญญาณหรือว่าจิตของเราจะไม่ไปยึดไม่ไปหลงผิดแล้วไม่ไปยึดอยู่ไม่ไปค้างอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วท่านยังสอนละเอียดไปอีกสอนลึกสูงขึ้นไปอีกนะบอกว่าให้ข้าพุทธีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นในเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสดังนั้นวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากขุวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีการกระทบกันของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยทีนี้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดความรู้สึกเป็นเวทนารับรู้ขึ้นมาว่ามันจะเป็นยังไงตาเห็นรูปบางทีชอบหรือไม่ชอบหูฟังเสียงชอบหรือไม่ชอบจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดสิ่งใดชอบหรือไม่ชอบเกิดสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาหรือว่าเฉยๆเว
เวทนาประเภทไหนก็แล้วแต่แหละก็ไม่ให้ยึดมั่นไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดติดเพราะว่าจิตของเราวิญญาณของเรามันจะที่อาศัยเรื่องนั้นๆเวทนาในฐานนั้นๆในจุดนั้นๆเนี่ยจะไม่มีอยู่จะไม่ตั้งอยู่จะไม่ติดอยู่นะนอกจากนั้นท่านยังสอนลึกเข้าไปอีกนะสอนลึกเข้าไปอีกบอกว่าก็ให้สำเนียกหรือว่าให้ศึกษาให้เข้าใจอย่างนี้นะเราจะไม่ยึดมั่นในปฐวีธาตุวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุของเราก็จะไม่มีอันนี้มาดูในส่วนของทางร่างกายที่เป็นรูปร่างและที่มันเกิดขึ้นมาจากธาตุท่านก็ให้พิจารณานะพิจารณาไปว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินเนี่ยอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟนะวาโยธาตุคือธาตุลมนะอากาศธาตุมีอากาศธาตุด้วยนะอากาศธาตุคือธาตุคือช่องว่างนะแล้วก็รวมไปถึงวิญญาณธาตุเนี่ยเราจะไม่ยึดมั่นในวิญญาณธาตุและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาตุของเราก็จะไม่มีนั่นก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันมีธาตุจะถ้าใครเคยฟังเคยติดตามฟังธรรมทางเฟซวัดพุทธปัญญาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นน่ะถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นธาตุตามธรรมชาติมันมีอยู่6ธาตุก็คือธาตุ1ธาตุดิน2ธาตุน้ำ3ธาตุลม4ธาตุไฟ5ก็คือวิญญาณธาตุหรือว่าจะเอาคำว่าอากาศธาตุขึ้นก่อนก็ได้ตามสูตรตามการไล่เรียงนี้อากาศธาตุคือช่องว่างธาตุคือความว่างหรือว่าธาตุคือช่องว่างธาตุคือที่ว่างแล้วก็วิญญาณธาตุนะคือธาตุคือสภาพรับรู้สภาพรู้แจ้งนะประกอบกันแล้วก็กลายเป็นชีวิตดินน้ำลมไฟนี้กลายมาเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นกายวิญญาณธาตุเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของจิตหรือว่าใจเนี่ยพระสารีบุตรก็สอนบอกว่าอย่าไปยึดอย่าได้ยึดมั่นในดินน้ำลมไฟอากาศหรือวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุพื้นฐานของใจของจิตนี้ดังนั้นเนี่ย จิตของเราหรือวิญญาณมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่จับไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยก็สอนไปนอกจากนั้นแล้วยังให้แจกแจงไปอีกเกี่ยวกับชีวิตมันมีหลายแง่หลายมุมที่กล่าวมานี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งนั้นก็ท่านพระสารีบุตรก็แนะชีวิตในจุดไหนที่จะเข้าใจผิดหลงผิดว่ามีตัวมีตนเป็นของตัวของตนแล้วก็ให้เข้าใจให้กระจ่างอย่าไปยึดติดยึดบ้านสุดท้ายมันก็ยังไม่เป็นเรื่องสุดท้ายนะต่อมาก็ไปอีกมุมหนึ่งนะบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นในรูปนะเราให้ศึกษาว่าให้สำเนียกให้เข้าใจว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปแล้ววิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของขันห้าละมองในมุมที่เป็นขันห้าชีวิตที่เป็นขันห้าขันห้าก็มีรูปคือกายเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาคือการรู้จำสังขารคือการรู้คิดวิญญาณคือการรู้แจ้งรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ไปยึดติดไม่ได้ถ้าไปยึดติดเนี่ยจิตหรือวิญญาณของเราก็จะหลงผิดแล้วก็มีที่ตั้งที่อาศัยนะแต่นี้ท่านบอกว่าไม่ให้ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันหมายถึงขันห้าเนี่ยเมื่อไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นแล้วเนี่ยมันก็จิตของเราก็ตั้งอยู่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หลงผิดนะนอกจากนั้นท่านยังสอนลึกเข้าไปอีกสูงเข้าไปอีกตัวไหนจุดไหนที่จิตจะไปหลงผิดไปยึดไปตั้งอยู่เนี่ยท่านก็สอนไปอีกท่านพระสารีบุตรบอกว่าให้พิจารณาให้เข้าใจดังนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานแล้ววิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานของเราก็จักไม่มีแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของการสอนไม่ให้ยึดติดในเขาเรียกว่าฌานหรือว่าเป็นการเพ่งเป็นการจับจ้องหรือเป็นสมาธิขั้นสูง
ขั้นอรูปขั้นที่ไม่ใช้วัตถุไม่ใช้อารมณ์ที่เป็นวัตถุที่มีรูปร่างแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติของนักพจน์นักบวชหรือแม้กระทั่งนักบวชในพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันด้วยเหมือนกันเนี่ยว่ามันมีสมาธิหรือว่าฌานขั้นสูงที่เป็นอรูปฌาน4ขั้นก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้นะฌานคือการทำสมาธิโดยอากาสานัญจายตนะก็คือเรื่องของอากาศอาศัยอากาศหรือว่าความว่างที่ว่างลักษณะสภาพที่ว่างเป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้เกิดการเพ่งการมีสมาธิเกิดสมาธิขึ้นมาหรือวิญญาณัญจายตนะก็คือให้กำหนดเอาการสภาพการรู้แจ้งรู้ชัดเป็นอารมณ์นะสภาพความรู้ชัดรู้แจ้งสว่างไสวรู้แจ้งอย่างสว่างไสวนี่เป็นอารมณ์ก็เกิดสมาธินะหรืออากินจัญญายตนะคือการไม่กำหนดเอาอะไรเลยนะไม่กำหนดเอาอะไรเป็นอารมณ์สภาวะของการใจที่ไม่คิดไม่นึกไม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เลยมันก็มีสภาวะอย่างนั้นเรียกว่าอากินจัญญายตนะเนี่ยไอ้สภาพการทำฌานหรือการฝึกสมาธิแบบนี้ก็ไม่ให้ยึดติดหรือรวมไปถึงขั้นสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือสภาพอาการที่ว่าจะมีการรับรู้ก็ไม่ใช่จะไม่มีการรับรู้ก็ไม่ใช่สภาพจิตแบบนี้ก็ไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดเพื่อที่ว่าวิญญาณหรือว่าจิตของเรานี่จะไม่ได้ไปหลงผิดจะไม่ได้ไปตกค้างไปตั้งอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็สอนละเอียดมาเพราะว่าการยึดติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจในวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในการกระทบกันในผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในรูปในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามหรือรวมไปถึงอรูปนะอรูปสิ่งที่ไม่มีรูปร่างอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะในพวกเนี้ยถ้าไปยึดเนี่ยมันไปเกิดในที่นั้นๆนะมันไปเกิดในที่นั้นๆแม้กระทั่งว่าเป็นสมาธิละเอียดเนี่ยยังยึดอยู่ยังชอบใจอยู่พอใจอยู่มันก็ไปเกิดนะพวกนี้อาจารย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ที่ได้อรูปฌานสีเนี่ยอาราระบทและอุทกดาบทเนี่ยก็ไปเกิดในพรหมที่มีพรหมที่เป็นอรูปฌานพวกนี้ในพรหมโลกที่เป็นอรูปฌานพวกนี้อรูปประพรหมพวกนี้ก็ทำให้เสียเวลาคืออายุยืนยาวแทนที่จะเวียนมาพบมาเกิดมาเจอพระเจ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลารอคอยอีกนานมันจะเป็นการสูญเปล่าก็ไม่ให้ไปติดไปยึดจริงๆถ้าไปเกิดได้มันในแง่หนึ่งมันก็เหมือนว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าในทางพุทธเราต้องบอกว่ามันนานมันเสียเวลาในการที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมพบพระธรรมแล้วก็หลุดพ้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพอท่านพระสารีบุตรได้เทศได้สอนมาแบบนี้ถึงขั้นนี้เนี่ยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยฟังมาตลอดเนี่ยร้องไห้ขึ้นมาเกิดอาการร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้อะไรท่านพระอานนท์ก็บอกว่าท่านเศรษฐีท่านร้องไห้เพราะอะไรท่านยังมีความหงหาอะไรยังยึดติดอยู่ในสังขารหรือยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้มีความยึดมั่นยึดติดหรอกแต่ว่าผมเนี่ย เสียดายที่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันต์พระสาวกมาหลายปีนะจนวาระสุดท้ายนี่ไม่เคยได้ฟังเทศที่ลึกซึ้งแบบนี้มาก่อนเลยนะมีแต่ทำบุญสุนทานหรือว่าทำฟังเทศฟังอะไรทั่วๆไปเทศที่ลึกซึ้งอย่างเนี้ยไม่เคยได้ฟังเลยก็เลยเสียดายก็เลยรู้สึกร้องไห้ร้องไห้ว่าทำไมเราไม่ได้ฟังตั้งแต่เนิ่นๆก็ท่านพระอานนท์บอกว่าโอ้เทศที่ลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจหรอก
หรือว่าเป็นการเทศที่พระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามเนี่ยสงวนไว้ให้กับบรรพชิตหรือว่านักบวชนะเขาจะสอนกันเขาจะฟังกันส่วนชาวบ้านคฤหัสถ์ทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยก็ฟังแต่เรื่องอื่นเรื่องธรรมดาท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเลยขอไว้เป็นการขอพรขอบอกขอไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยก็ขอให้พระเนี่ยได้เทศเรื่องลึกซึ้งในจุดนี้ในหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดประเด็นเลยก็ว่าได้สมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมก็ตามเนี่ยถ้าเทศเรื่องโลกุตระหรือว่าเรื่องลึกซึ้งเนี่ยเรื่องเหนือโลกเรื่องที่จะหลุดไปจากโลกหลุดพ้นไปจากโลกเนี่ยเขาบอกโอ้มันลึกไปคารวะฟังไม่ได้หรอกฟังไม่เข้าใจหรอกไม่เหมาะสมกับคารวะนี่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าไม่ใช่นะคารวะเนี่ยก็ยิ่งต้องอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ความวุ่นวายแล้วก็ต้องการธรรมะที่มันขั้นสูงที่มันจะมีอำนาจมีพลังในการต้านทานความทุกข์ความวุ่นวายนี้นะเนี่ยโดยอาศัยเรื่องราวจากท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าขอให้เทศให้ชาวบ้านฟังบ้างเพราะว่าท่านเศรษฐีบอกว่าคนที่มีธุลีในดวงตาน้อยก็คือว่ามีกิเลสในจิตใจน้อยดวงตาแห่งธรรมเนี่ยมันมีอยู่ท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้งนี่ก็จะพลาดโอกาสนะพลาดโอกาสเสียประโยชน์เนี่ยพอท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีกับทูลไอ้ทูลหรือว่าพูดอย่างนี้ขออย่างนี้ท่านก็คงรับแล้วก็ไปเรียนกับเรียนพระพุทธเจ้าเมื่ ท่านสารีบุตรได้เทศได้สอนได้บอกคฤหบดีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีถึงจุดนี้เนี่ยก็คือไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งใดๆเลยไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสธรรมารมณ์วิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสการกระทบกันที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าการที่เราสรุปรวมเป็นขันธ์ห้าสรุปชีวิตเรื่องราวของชีวิตมาอยู่เกี่ยวกับขันธ์ห้าก็คือรูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ไม่ให้ยึดติดรวมไปถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์ขั้นสูงอารมณ์ขั้นละเอียดขั้นลึกขั้นสูงขึ้นไปก็ไม่ให้ยึดติดใดๆเนี่ยสอนแล้วท่านพระสารีบุตรกับพระอานนท์ก็กลับวัดนะกลับวัดแล้ว อนาถบิณฑิกเศรษฐีหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรและพระอานนท์จากไปไม่นานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ทำการะกิริยาคือได้ตายตายแล้วเนี่ยเขาก็ข้อมูลในพระไตรปิฎกส่วนนี้ในสูตรนี้อนาถบิณฑิกวาทสูตรเนี่ยก็บอกว่าเมื่อท่านตายแล้วเนี่ยท่านก็ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตก็คือไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิตเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยข้อมูลในสูตรนี้ในเรื่องของปั้นไปของชีวิตของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสูตรนี้ก็ได้บอกให้ชัดเจนเลยนะว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหลังจากพบพระได้ฟังธรรมลึกซึ้งซาบซึ้งแล้วเนี่ยก็เกิดการแตกกายแตกดับนะทำการกิริยาตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนอกจากนั้นยังไม่พอนะเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรก็ชื่อเดิมนะว่าอนาถบิณฑิกเทพบุตรเนี่ยก็มีวรรณะคือรูปหล่อมีวรรณะงดงามยิ่งนักก็คือสวยงามมากนะเมื่อราตรีผ่านพ้นไปเนี่ยก็คือหมายถึงว่าราตรีนั่นก็คือกลางคืนในปฐมยามเนี่ยก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทำพระเชตวันให้สว่างสวัยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็อภิวาทก็คือกราบแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรยืนอยู่หน้าที่หนึ่งแล้วก็ได้กล่าวคาถาได้กล่าวคำพูดนี้ขึ้นมาว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่ในนักบวชนักพจน์พระอรหันต์เนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าฤาษีคือผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยฤาษีนี่ภาษาบาลีว่าอิสิแปลว่าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่วัดพระเชตวันนี้เนี่ยมีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี้อาศัยอยู่พระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่ที่นี่นะแล้วก็เป็นสถานที่ทำให้ท่านเนี่ย
เป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานวิชาการงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมเหล่านี้การงานนี้ก็คือการกระทำนะสัมมากัมมันตะการงานการกระทำนะวิชาก็คือความรู้แจ้งนะธรรมก็คือสภาพที่เป็นธรรมสิ่งที่ถูกต้องดีงามความประพฤติงามศีลก็คือความประพฤติที่ดีงามชีวิตอันสูงสุดก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในธรรมหรือว่าชีวิตที่มีปัญญาเนี่ยท่านอารัฐมินิกะเทพบุตรบอกว่าสัตว์หรือว่าสรรพสัตว์เราหรือว่ามนุษย์เราทั้งหลายแหละนี่ก็จะบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรมด้วยข้อปฏิบัติด้วยธรรม5อย่างเนี่ยก็คือเรื่องของการกระทำเรื่องของวิชาความรู้เรื่องของธรรมะเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องชีวิตที่สูงสุดชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมชีวิตที่มีปัญญาหาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่คนเราจะบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าชื่อเสียงวงตระกูลจะการันตีทรัพย์สินเงินทองจะไปซื้อหาไปจัดการจะไปช่วยทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องบริสุทธิ์ด้วยการกระทำด้วยปัญญาด้วยการประพฤติธรรมด้วยการมีศีลด้วยการใช้ชีวิตอันประเสริฐชีวิตอันสูงสุดชีวิตที่มีธรรมชีวิตที่มีปัญญาเพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบเนี่ยท่านยกย่องสุดท้ายท่านยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่เลิศหรือว่ายอดเยี่ยมหรือประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถึงฝั่งก็คือผู้ที่บรรลุนิพพานด้วยปัญญาด้วยการประพฤติที่ดีงามแล้วก็ด้วยความสงบเนี่ยเมื่ออนาถบิณฑิกเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วก็รู้ว่าพระศาสดานั้นทรงพอพระทัยแล้วก็ได้อภิวาทกราบหลายครั้งแล้วก็ได้ทำประทักษิณก็คือการเวียนรอบเดินเวียนเดินเวียนทางขวามือเนี่ยแล้วก็หายตัวไปนะหายกลับไปสู่สวรรค์นะดังนั้นเมื่อสว่างแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกพระมาบอกว่าท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้มีเทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามนะเข้ามาหาเราทำพระเศตวันนั้นให้สว่างสวยนี่เป็นปรากฏการณ์ของเทวดามาปรากฏตัวนะถ้าหากว่ามีแสงสว่างสวยไปทั่วเนี่ยจากนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ได้เล่าว่าเนี่ยมีเทพบุตรปรากฏตัวแล้วก็ได้พูดนะพูดขึ้นมาบอกว่าโอ้พระเชตวันนี้เนี่ยงดงามยิ่งนักนะเป็นที่อยู่ของหมู่ผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่และพระราชาแห่งธรรมคือพระพุทธเจ้าก็อาศัยอยู่ที่นี่คนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นจะบริสุทธิ์ด้วยการกระทำด้วยปัญญาด้วยธรรมะด้วยศีลด้วยการใช้ชีวิตอันประเสริฐเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ด้วยโคตรเง่าเหล่าตระกูลหรือว่าทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่เนี่ยดังนั้นก็ต้องให้เลือกเฟ้นธรรมที่เหมาะสมในการที่จะพิจารณาประพฤติปฏิบัติก็จะบริสุทธิ์แล้วก็ยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่สุดยอดทางด้านปัญญาทางการมีศีลทางความเข้าถึงความสงบพอแล้วก็จากนั้นก็บอกว่าเมื่อพูดแล้วก็กราบไหว้เราแล้วก็หายไปเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระอานนท์ก็พูดขึ้นมาว่าเทพบุตรองค์นั้นคงจะเป็นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรหรืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีแน่นอนนะแล้วก็พระที่ท่านกล่าวถึงมันก็คงจะเป็นพระสารีบุตรแล้วก็จริงๆก็ทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าเทพบุตรอนาถบิณฑิกะเทพบุตรท่านระบุถึงพระสารีบุตรอาตมาพูดผิดนะในที่นี้ที่ท่านพระอานนท์ท่านคาดการว่าเป็นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเทพบุตรก็เพราะว่าท่านยกย่องพระสารีบุตรก็เนื่องจากว่าพระสารีบุตรได้ไปเยี่ยมกับท่านอานนท์เนี่ยแล้วก็ไปแสดงธรรมโปรดนะฮะนี่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกว่าอานนท์การคาดคะเนของเธอนั้นถูกต้องใช่แล้วถูกต้องแล้วก็คือเทพบุตรที่มาหาท่านเมื่อคืนนี้ก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีซึ่งกลายไปเป็นเทวดา
ป็นอนาถบิณฑิกเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องราวจากอนาถบิณฑิโกวาทสูตรที่ได้ยืนยันว่าคนทำดีคนประพฤติชอบปฏิบัติอยู่ในศีลในทานในการกุศลบำเพ็ญกุศลเนี่ยเบิ้ลบั้นปลายชีวิตนะเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่เทวโลกไปสู่สวรรค์ไปเป็นเทวดาเหมือนกับเนี่ยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ทำดีมาตลอดชีวิตบั้นปลายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยก็เป็นการยืนยันอีกจุดหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ยืนยันอีกจุดหนึ่งว่าเทวดามีอยู่จริงสวรรค์มีอยู่จริงดังที่อาตมาได้ประมวลได้พูดมาหลายครั้งเพื่อที่จะเป็นการทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่อย่างเด็ดขาดว่านรกสวรรค์แต่พออย่างยิ่งในช่วงนี้พูดถึงสวรรค์เนี่ยนรกก็ได้พูดไปแล้วแหละอย่างที่ตามฟังกันมาแต่ต่อไปก็จะย้ำเรื่องสวรรค์นี่แหละให้ชัดให้อะไรขึ้นไปมากยิ่งขึ้นก็ได้ยืนยันชัดเจนว่ามีอยู่จริงมีอยู่จริงดังนั้นวันนี้ก็พูดเต็มพิกัดเหมือนเดิมบางทีก็ล้นพิกัดล้นเวลาไปบ้างก็ขอได้ทำตามธรรมเนียมนอกจากนี้ไปเราก็จะได้ภาวนาวันละนิดเพื่อจิตจะแจ่มใสเนาะสมควรเก็บเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมเล็กน้อยก็มีคุณโยมพรพันธ์เบตเร่เข้ามาเป็นท่านแรกคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยคุณโยมจันตนาอจันทนามากทุ่งแร่เป็นหลานสาวท่านอาจารย์คุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมเข็นธนาคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมจิราพรตายทรัพย์ ขออภัยโยมติ๊กนะที่กลับไปอยู่เมืองไทยโยมศรีวิไลศรีวงศ์ไฉ นะแล้วก็มีคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมนพรัตน์บุญกอบ
ก็คงจะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านโยมนพรัตน์โยมกัลยาโยมน้อยโยมศิวิไลก็รายงานว่าได้ร่วมภาวนา รายการธรรมทานจากวัดพุทธบัญญาก็ขอ จากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่จะมาช่วยบรรยายก็ขอความสุขความสวัสดีความมีชีวิตการที่อุดมนะแล้วก็การไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงเพื่อที่จะไม่มีที่ตั้งแล้วก็จะได้ประสบพบความหลุดพ้นก็จงบังเกิดมีกับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ